ีแก้ไขอารมณ์ตัวนี้สมมติว่าเราได้รับอารมณ์จากคนใดคนหนึ่งภายนอกก็ตามหรืออารมณ์จะเกิดทุกข์กับตัวเองก็ตามให้ดูซิว่าอารมณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ที่ใจใจกับอารมณ์อยู่แห่งเดียวกันรวมกันอยู่ถ้ามีความทุกข์ใจเป็นอย่างไรแสดงว่าใจก็อยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่ไหนใจก็มีความทุกข์อยู่ที่นั่นอารมณ์แห่งความทุกข์ใจนี่แหละ เราจึงมาใช้สติกำหนดให้มีความรู้ในอารมณ์ที่เป็นทุกข์ภายในใจนั้นอย่างชัดเจนอารมณ์อย่างนี้ถึงว่ามีต้นเหตุอะไรเกิดขึ้นภายนอกเราไม่สนใจหรือว่ามีนายกนายขอนางกนางขอจะว่าให้เราอย่างไรก็ตามถ้าเรามีความทุกข์ไม่มีสบายไม่มีความสบายกับอารมณ์อย่างนี้แล้วอย่าเราก็พยายามประมวลอารมณ์ที่เรามีอยู่ในใจนี่แหละเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้เก็บเอามาทำไมเก็บมาว่าเราจะเอาสติลงไปเพ่งดูในอารมณ์ประเภทนี้เฉพาะใจอย่างเดียวใจมันดีๆนะนี่สำคัญมากๆคือว่าเราหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไปที่บ้านเราเนี่ยก็ประสบพบเห็นอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆอารมณ์ของใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใจตัวเองเนี่ยอย่าไปหาต้นเหตุของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากที่ไหนเราไม่สนใจให้ดูซิว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรใจเรามีความทุกข์อารมณ์มีความโกรธอันนี้เป็นต้นเมื่อมันโกรธขึ้นมาภายในใจแล้วเนี่ยลักษณะความโกรธเป็นอย่างไรเป็นใจของเราให้ตั้งสติกำหนดรู้เฉพาะอารมณ์อย่างเดียวอารมณ์อย่างเนี้ยคือไม่จำเป็นจะไปนึกคำบริกรรมมันจะห่างหรือไม่จำเป็นจะไปนึกคำอานาปาไม่ต้องกำหนดอารมณ์ออกอารมณ์เข้าไม่ต้องติดตามให้กำหนดดูเฉพาะมีสติกำหนดรู้อยู่ว่าอารมณ์ของจิตเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จดจ้องอยู่อย่างเดียวให้มีความรู้สึกกับอารมณ์อย่างเดียวนี่แหละวิธีแก้อารมณ์อย่างนี้ถึงอารมณ์มันจะเดือดร้อนแผ่นผ่านไปมากอะไรก็ได้ก็ตามอ่ะเขาต้องสู้ถึงจะมีถึงออกน้ำหูน้ำตาออกมาก็ตามเราก็มีอีกเรื่องนึงเราตั้งใจเข้มแข็งเอาไว้ว่าจะดูอารมณ์ของใจอย่างนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นให้คิดว่าเราจะนั่งอยู่ที่นี่เมื่ออารมณ์ประเภทนี้ไม่จืดจางไปหรือไม่หายไปจากใจเมื่อไหร่เราก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เด็ดขาดจดจ่ออยู่นั่นแหละถึงเวลาอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเราก็ไม่ต้องสนใจให้สนใจจดจ่อแต่อารมณ์อย่างเดียวนี่แหละว่าอุบายการแก้อารมณ์ตัวเองส่วนมากอารมณ์ประเภทนี้เราจะไม่ค่อยทำกันคือไม่รู้จักวิธีทำนั่นเองนี่พอจะจำได้นะอารมณ์อย่างนี้นี่จะมาแก้ตัวเองมาตลอดคือไม่ได้ผลดีแต่อารมณ์อย่างนี้จะเป็นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นกับตัวเองจริงความโกรธอีกอย่างหนึ่งในความทุกข์มีอีกอย่างหนึ่งมันอารมณ์ต่างๆกันหมายถึงว่าอารมณ์ของจิตมันผิดปกติไปอย่างไรนะเอาอารมณ์อย่างนั้นแหละมาเป็นเหตุเอาไว้แล้วเป็นจุดเด่นเอาไว้เอาสติจดจ่อจดจ้องลงไปอยู่อารมณ์อย่างนั้นเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นดูสิว่าในช่วงแรกอ่ะมันมีความเดือดร้อนเป็นผ่านมากเท่าไหร่เราทำไปประมาณ5 นาทีเนี่ยอารมณ์ประเภทนี้มันจะอ่อนตัวได้มากเท่าไหร่อ่อนตัวได้ง่ายๆอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเอาสติจดจ่อลงไปจดจ่อลงไปอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเมื่อมันอ่อนตัวลงถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็เหมือนเราเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ปกติตัวเองก็ยังจดจ่อลงไปเพ่งลงไปจนให้เป็นปกติของใจตัวเองถึงมันมีอยู่ก็ตาแต่นี้น้อยๆแต่ไม่รุนแรงกับเราเราจึงออกจากนั่นมาที่นี่หลังจากที่อารมณ์ประเภทนั้นมันอ่อนตัวลงแล้วอย่างนี้เราจึงหัวระลึกหาต้นเหตุของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอาศัยปัญญาพิจารณาสอนตัวเองเป็นเนี่ยปัญญาตัวนี้มันจะเอาตัวนี้ที่นี่ในช่วงแรกเราทำสมาธิเพื่อบังคับอารมณ์แห่งความทุกข์ให้น้อยลงไปแล้วเนี่ยเมื่อน้อยไปแล้วก็ต้องอาศัยหวนกลับขึ้นมาหาอารมณ์เดิมคือหาเหตุที่เกิดทุก
เอาเหตุที่เกิดทุกข์กันแล้วมาเป็นอุบายสนใจอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าเราชื่อว่าก่อมาบอกตรงๆนะว่านี่ก่อเมื่อกี้เนี่ยประมาณ 4-5 นาทีผ่านไปเธอทำไมจึงมีความทุกข์อย่างนี้ทำไมเธอยังไปรับอารมณ์คนอื่นมาอย่างนี้ให้เราสอนตัวเองอย่างนี้เหมือนกับว่าเราสอนลูกสอนหลานของเราขณะที่เราลูกเรางอแงอยู่นั่นน่ะเราสอนเขาไม่รู้เรื่องมันต้องบังคับหรือให้อุบายอื่นให้เขาหายความเป็นทุกข์การร้องไห้เสียก่อนจึงมาสอนเขาทีหลังมันจริงได้ผลอันนี้เหมือนกันเมื่อจิตเราเป็นปกติแล้วอย่างนี้เราปัญญามาสอนจิตทีหลังการสอนอย่างนี้คือว่าจิตเอาปัญญาสอนจิตโดยตรงสินี่สอนจิตโดยตรงสอนว่าอารมณ์เมื่อกี้ที่ผ่านไปน่ะเธอทำไมจึงมารับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเธอเองอ่ะเคยได้รับความทุกข์ทรมานในอารมณ์ประเภทนี้มาแล้วหลายครั้งหลายหนหรือหลายชาติหลายภพแต่ละชาติแต่ละภพเธอก็เคยรับอารมณ์ประเภทนี้เข้ามาหัวใจตัวเองจนเป็นทุกข์มาแล้วบอกตัวเองว่านี่เธอโง่จริงๆไม่มีสติปัญญาอะไรรักษาตัวเองได้เลยเราเป็นมนุษย์ที่สูงส่งมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมคมคายอย่าขลาดจนแล้วแต่ทำไมจะไปรับของมีสาระเหมือนกับคนอื่นเขาโยนก้อนไฟเข้ามาหาเราหรือการไฟมาหาเราเนี่ยเราจะยินดีไปรับอย่างนั้นหรือถ้าเราไปรับก็แสดงว่าเราโง่ที่สุดไปรับของมีสาระของเดือดร้อนมาเผาผลาญตัวเองหรือคนอื่นใดเขาจะโยนกองมูดกองโคตรของสกปรกโสโครกมาให้เรารับแต่เราก็ยินดีไปรับของสิ่งนี้มาหาตัวเองเนี่ยเราจะโง่จริงหรือเปล่าก็โง่จริงๆมันก็ต้องสอนตัวเองอย่างนี้ว่าเราเป็นคนโง่เป็นคนไม่ฉลาดเนี่ยบอกตัวเองว่าต่อไปเองนะตัวเองอย่าไปรับของสิ่งสกปรกโสโครกจากคนอื่นใดทั้งสิ้นหรือคนอื่นจะเอาไฟอะไรมาโยนให้เราก็จะไม่รับเข้ามาถ้ารับเข้ามาหาตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่รับขึ้นมาก็เป็นโทษกับตัวเองอย่างนี้ดังที่เราเป็นอยู่มาแล้วในขณะนี้อันนี้เป็นอุบายปัญญาสอนใจโดยตรงเนี่ยสอนบ่อยๆนี่ขอให้เราได้จดจำเอาวิธีนี้ไว้สั้นๆไม่ยาวอันนี้ไม่ยาวแล้วก็ทำง่ายๆถ้าเราตั้งใจจริงๆ